ืดท้องไหมเดี๋ยวนี้ดูมันจะเบาไม่มีอะไรมากมายแค่มันจะเบาท้องมันจะโล่งเองนะใจตรงนี้ก่อนไม่เกิน5นาทีหรอกของแค่นี้ก็แค่อากาศนั่นแหละที่ไปฝึกมาที่บ้านน่ะใช้ได้เลยมันจะรู้เลยว่าเบาเป็นยังไง เจ็บใช่ไหม เจ็บใช่ไหมมันดันออกมันดันออกสังเกตขมับท้องทั้งนั้นมันจะโปร่งมันจะเบา มันเป็นกลไกไหมเนาะใช่ไหม มันเป็นเองเลยเข้าไปถึงน้อยสองน้อยไม่ยอมออกเจ็บอย่าทนนะครับบอกเลยครับอย่าทนเพราะว่าสิ่งที่เราต้องได้คือโปร่งเบานั่นเองครับสังเกตทีนึงไปแล้วหายใจอยู่ต่างจากเดิมไหมเดมต่างไหมตั้งแต่ปลายจมูกถึงท้องแล้วนะครับเพิ่มยังแน่นที่ไหนวะไม่แน่นนะครับถ้าไม่แน่ก็ต้องโล่งถามว่าโล่งไหมยังตื้อๆอยู่ยังตื้อเหมือนเดิมนะตื้อจุดไหนที่มากที่สุดข้างล่างสุดโอเคสังเกตขอบอกให้มันตรงเถอะนั่นแหละครับแน่นเท่านั้นนะขอดูขอให้บอกจุดมาจุดตามตัวเองแล้วก็เป็นความรู้สึกแท้ๆพิจารณาตามเป็นไงข้างนี้เลยครับแน่นอนรู้สึกไงล่ะก่อนข้างนี้โล่งน่ะโล่งครับต้องงั้นสิเพราะลำไส้มันขดอยู่เป็นครับใช้ได้ไหมครับได้แล้วครับสุดท้ายตัวสำคัญที่สุดคือตัวสุดท้ายเท่านั้นจะเบ่งสู้นะครับสังเกตต้องแกล้งเบ่งแกล้งแล้วที่ก้นมันจะไปถึงจุดนั้นแหละที่ฤทธิ์สดวงทวารนั่นพลังงานตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นมันจะร้อนบูบไปนะทีนี้ฮะสังเกตให้ดีถามว่าประสบเป็นนั้นใช่ไหมเบาแล้วครับนอกจากเบาเป็นอะไรเกิดขึ้นไหมนอกจากเบาแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมตอบเลยเพื่อนร้อนครับเออร้อนร้อนบอกให้รู้ล่วงหน้าก่อนเรียบร้อยแล้วว่าใช่ไหมเป็นจริงหรือเปล่าแผ่นเองจะสงสัยอะไรเลยไม่สงสัยอะไรเลยเป็นมัน 4-5 ปีแล้วเนาะครับยาหายแล้วสบายตัวสบายตัวคือโล่งนี่แหละครับถามว่าโอเคไหมโอเคครับคะแนนตัวเองสิประเมินผลความรู้สึก 70% ครับความรู้สึกเช่นที่ว่านี้ก็คือเคยรู้สึกนี้มาก่อนหรือเปล่าประมาณนั้นปกติจะอึดอัดใช่ไหมครับ
อึดอัดในท้องอึดอัดตลอดเวลาครับตลอดเวลาก็ไปใช้บางทีมันก็หนักเนื้อหนักตัวอึดอัดมากเพราะว่ามัน2วันไม่ถ่ายอย่างเงี้ยคอยดูเสร็จจากนี้ไปเดี๋ยวก็ถ่ายไว้ง่ายครับดื่มน้ำเยอะๆที่นี่ครับครับสมอยากไหมหลังจากดู YouTube มาแล้วครับใช้ได้นะครับประมาณที่จากดู YouTube มาเนี่ยดูกันมานานกี่เดือนแล้วเป็นเดือนหรือเป็นปีหรือว่าเป็นอาทิตย์ที่รู้จักคุณลุงแล้วครับน่าจะ4เดือนครับ4เดือนนะครับตอนนี้ได้ติดตามเฟซไหมติดตามครับเพราะว่าผมเปิดเฟซมาผมเซฟไว้จะต้องเห็นคุณลุงก่อนก่อนเพื่อนครับมันมีโหมดว่าโอเคเข้าใจครับโอ้โหให้ความสำคัญขนาดนั้นเฉลยแล้วมันจะขนาดนั้นต่อไปเป็นลูกสาวมาทีนี้นั่งดูหายใจไว้มันจะต่างจากเดิมไหมต่างไหมจากเดิมมันอึกหน่อยครับตอนนี้มีไหมโล่งเลยเข้าไปในเดือนใช่ไหมพอดูความแข็งแรงจะกลับคืนมาเลยตอนนี้มึนหัวปวดหัวบ้างไหมมีเป็นบางครั้งครับบางครั้งดูลูกหมอให้ทีเดียวก็จะสบายนี่แหละคือไฟฟ้าสถิตจำเป็นหลักหรือว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่โอ้เจ็บเวลามันเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายมันเป็นไฟฟ้าค่อยหายใจครับเพราะว่าเวลามันฤทธิ์ดวงกำเริบมันจะมึนถึงนี่นะครับแน่นอนไปหมดปิดใจไว้หายใจไม่ได้นะอานาปานสติคุณพูดถึงนั่นเหรอโอเคละกลับไปก็งั้นอากาศช่วยอานาไม่พออากาศเป็นพิษเยอะเข้าใจไหมครับแล้วก็พอเวลางับก็ค่อยอานาตามโอเคไหมครับยังไงคนละคนไหมคนละความรู้สึกไหมตาสว่างต่างหากใช่ครับได้เลยตาสว่างจริงจริงต่างหากเลยแหละจำชื่อครับตัวเล็กเตรียมตัวจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไหมได้แล้วนะของแค่นี้สบายสบายอยู่แล้วผมเนี่ย90เลยครับดีมากครับโอ้โหจบตาสว่างมากเลยสองมือเปล่าเห็นไหมนี่เนี่ยคือมันถึงยกขึ้นมานี่คือการแพทย์ไปนะครับการแพทย์แห่งอนาคตไปนู่นทางออกได้เลยมาตัวเล็กมาหนูนั่งหนูอย่าช้าไปนั่งเลยโอ้โหเห็นตัวอย่างแล้วไม่เอาพี่ไม่ใช่ลุงงอกโอ้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบปวดหน้าอกถามว่านาทีนี้หนูปวดหน้าอกอยู่เปล่าคะไม่แน่ใจนะค่ะมีมึนหัวปวดหัวไหมคะไม่ปวดไม่มีแน่นะโอเคนะปวดตัวมีไหมคะไม่ฟังให้ดีทั้งหมดรู้จะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งมากด้วยมากด้วยนะโอเคนะเอาละหายใจธรรมดาเหยียบหลังเท้าเหยียบหลังเท้าลูกงอกเลยเหยียบเลยลูกงอกมีไหมเหยียบแรงหายใจไว้หลับตาหนูสังเกตรู้สึกไหมหลังเท้าเจ็บไหมคะไม่เจ็บนะให้ใจยาวต่อไปนี้หนูจะไม่มีสิวด้วยนะน้ำผักรู้ไหมบอกให้รู้ล่วงหน้ารู้สึกนะหลังมือรู้สึกนะคะหลังมือเดี๋ยวจะกลายเป็นสะกดจิตต้องรู้สึกไปตลอดโอเคไหมคะปึ๊บหายใจปกติของหนูเองเจ็บไหมคะดีมากค่อยตามพูดอย่าสายหน้ามาด้วยเสียงต้องไปด้วยเสียงโอเคไหมครับจำเป็นหลักที่ไหนก็ได้เสียงมาต้องไปด้วยเสียงเจ็บไหมคะไม่ค่ะโอเคดีมากดีสังเกตหนูจะหายจะได้ยาวขึ้นเลยทีครับสังเกตหัวใจเป็นของหนูเองนะมันเต้นแรงเต้นค่อยมันเจ็บมันปวดหนูจะต้องรู้เองตรงนั้นเพราะพลังงานบริสุทธิ์มัน
เฉพาะเลยไปเข้าไปรักษาหัวใจเฉพาะเลยจะบอกให้ทราบไว้หัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดรักษาหัวใจนะย้ำไม่ใช่รักษาโรคนะหนูต้องเข้าใจให้ได้ที่อื่นเขาบอกว่าเป็นโรคโอเคไหมที่โรงหมอไม่ใช่หมอจึงไม่ใช่โรคเป็นเพียงแค่อาการแน่นอกที่ว่าเมื่อกี้นี่เนาะโอเคนะหนูจะปล่อยเบาจุดที่หนูแน่นนะมันจะโล่งที่เคยแน่นมานั่นเอ๊บโทษเอ๊บไปปล่อยตัวสบายสบายไม่เจ็บเนาะไม่ค่ะเจ็บรีบบอกนะคะหายใจยากนี่ปล่อยมือนี่สบายเลยถึงฝ่ามือวูบเลยอีกทีก็ได้เอ๊บนี่เป็นไงรู้สึกเป็นไงโล่งค่ะโล่งมาถึงไหนอธิบายคำว่าโล่งโล่งทั้งตัวค่ะทั้งตัวเนี่ยใจค่ะบอกไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อกี้นี้ใช่ไหมล่ะใช่นะถูกต้องนะค่ะยังไม่ได้แต่เนื้อต้องตัวเลยบอกว่าจะโล่งเบาสบายงั้นพอหนูจะเบาหัวอย่างนี้ต่อไปนี้นะหัวหนูจะเบาวูบเหมือนกันตอนเรียนหนังสือมันมีตำราอยู่ว่าเอาหวีผมเอาหวีไปแตะเศษกระดาษติดหวีครูก็บอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตมือลุงหมอกเหมือนกันเหมือนกับหวีผมเนี่ยไฟฟ้าสถิตแล้วหนูจะเบาหัวคือตรงนี้เองโอเคไหมสังเกตนะคะไม่ให้เชื่อลุงหมอกฟังให้เข้าใจภาษาลุงหมอกเข้าไว้ก่อนเจออะไรมาแต่เนื้อต้องตัวแล้วความรู้สึกมันจะรู้เองมันจะย้ำความมั่นใจให้กับหนูเองนั่นแหละนะสังเกตสิวหนูจะไม่ขึ้นนะทีนี้ฮะหรือมันจะยุบกันเองนะคะจำแม่นมือลุงออกนะไม่ใช่มือธรรมดาอนุษย์ธรรมดาเนี่ยแต่มันไม่ใช่ธรรมดาสังเกตเองหนูต้องรู้เองทั้งหมดเป็นความรู้สึกนะคะเจ็บไหมคะไม่ค่ะโอเคดีมากตามความรู้สึกไปเรื่อยนั่งให้ตรงตั้งฉากโอเคเคยปวดหัวไหล่ไหมคะเคยค่ะดีไหมคะเคยปวดหัวไหล่ไหมคะตอบเคยค่ะโอเคดูอาการที่ว่านั้นมันจะวูบวาบหายไปที่มันเคยนั่นนะครับจะต่างเลยนะครับโทษครับหน้ามาหัวที่เคยปวดดูมันจะเบาวูบความรู้สึกมันเหมือนกับปลิดทิ้งเลยแหละครับถ้าเป็นมะม่วงก็มะม่วงหลุดจากขั้วป๊อกเจ็บไหมคะไม่ค่ะดีมากหายใจลึกๆดูให้หนูได้ปัญญาไปพร้อมๆกันด้วยนี่คือปัญญาสองมือเปล่าหรือหนึ่งปากให้ปัญญาโอเคไหมมันจะล้างสิ่งที่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในสมองนี้ให้คะไอ้ที่มันปวดเพราะว่ามีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในสมองเยอะเลยถ้าเป็นไฟฟ้าก็ไฟฟ้ากระแสลบมันเยอะนะลบมันมากกว่าบวกนี่ลุงหมอนี่จัดสรรให้มันเท่ากันจะสบายหัวก็ไฟฟ้าสิก็แชร์อยู่ตรงนี้แหละคนมีพลังนี้จึงจะใช้ได้ไม่มีก็ไม่ได้ตัวเองดูซิว่าตอบซิเป็นไงบ้างยังเจ็บหัวอยู่ตรงนี้ยังเจ็บอยู่เนาะยังเจ็บนะโอเคจูจะหายเจ็บนะเมื่อกี้กดบอกแล้วบอกเจ็บให้บอกเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหม
ดีมากที่หนูบอกว่ายังเจ็บอยู่แต่ดีมากถามว่าหายเจ็บยังคะหายแล้วค่ะเออเป็นไงรู้สึกไหมเวลาหายแล้วรู้สึกไงมันโล่งๆค่ะโล่งหมดเลยค่ะแต่เส้นผมถึงเท้าเลยค่ะปลายเท้าแน่ใจค่ะปลายที่มือนิ้วเท้าโอเคหมดนะค่ะหนูมีปัญหาเรื่องท้องไหมไม่ค่ะตอนหนูเขื่อนพังหนูปวดท้องไหมคะไม่ค่ะไม่นะโอเคจะปรับให้ป้องกันไม่ให้มันปวดนะคะให้สบายไม่ต้องเกรงนะคะสังเกตดีๆนะคะเพราะเป็นความรู้สึกหมดจับเอาความรู้สึกนี้ไปใช้ได้เลยนะคะสติคือความรู้สึกจำด้วยครับโทษครับเรามีความรู้สึกดีตลอดนั่นคือความนั่นคือสติเพราะที่นี่ไม่ใช่เรื่องสะกดจิตคือไร้สติคนอื่นเขาทำให้เราไม่มีสติโอเคไหมอย่าไปเข้าสู่กระบวนการนั้นนะโง่ทั้งปีนะครับกระบวนการสะกดจิตเนี่ยคนไหนถูกสะกดคนไหนถูกสะกดจิตคนนั้นจะโง่ทันทีครับจะบอกให้ทราบนะคนไหนที่ทำให้เรามีสติตลอดคนนั้นจะเป็นคนฉลาดโอ้ไหมค่ะโทษครับเจ็บไหมคะเจ็บค่ะแค่นี้พอนะคะแค่นี้พอเพราะกดเข้าไปนี่จะรู้ว่าอะไรที่มันผิดปกติอยู่ให้เนี่ยโอเคไหมใช้ได้นะอธิบายความรู้ทั้งหมดเลย before after before แปลว่าก่อนที่จะหนูเข้าประตูมานู้นแต่อยู่บ้านหนูเขาไม่ before ก่อนที่จะมาถึงลุงหอกเจอลุงหอกนาทีแรกเป็นไงถามลุงหอกทีลุงหอกไม่คุยด้วยเลยลุงหอกหน้าทำงานอยู่เฉยมาล่ะถามกัน5คำลุงหอกคุยได้แค่1คำแต่เวลาคุยแล้วไม่หยุดเลยใช่ป่ะนี่คือลุงหอกจะไม่ดีนะครับดีนะวันนี้เป็นวันหยุดยังเปิดรับให้นะเพราะว่าเห็นว่าหนูยังเป็นเด็กเกิดหลังมกราคม37ลุงออกหมายมั่นปั้นมือมากคนที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ลุงออกบอกว่าจะเป็นเด็กอัจฉริยะเนี่ยเพราะว่ามีมนุษย์ซึ่งมีความเป็นอริยะกำกับดูแลให้นะฮะมีมนุษย์ซึ่งมีความเป็นอริยะหรือว่าปฏิบัติตนถึงขั้นอริยะมาปรับมนุษย์ให้มนุษย์เกิดมีความเป็นอัจฉริยะโอเคนะจำไว้ด้วยนะ2คำเนี้ยมีใน YouTube ด้วย2คำเนี้ยหาให้เจอหาไปถอดไปยงต้นเรื่องไปยังตัวหน้าเพจจริงๆตัวแรกโอเคจะรู้ว่าที่มาเข้ามายังไงแบบไหนค่อยๆฟังค่อยๆอ่านค่อยๆฟังโอเคนะมันจะช่วยสมองหนูดีนะครับโอกาสบุคคลที่จะมาให้ลุงออกแต่เนื้อต้องตัวเนี่ยไม่ใช่ทุกคนหรอกเพราะทุกคนหลายคนอยู่ที่บ้านอยู่ต่างประเทศก็มีเยอะแยะไปแต่เวลาหมอมาเจอทั้งต่อหน้าด้วยพูดคุยชัดเจนด้วยสัมผัสเนื้อตัวให้ดีได้รับอานิสงส์จากคำว่าเบาเนื้อเบาตัวได้สิมันมากมันทุกองค์ประกอบมันเข้าองค์ประกอบทุกอย่างเรื่องกายใจจิตโอเคไหมกายก็สัมผัสตรงกันไงใจคือความนึกความคิดคนอยู่หน้าจอก็นึกคิดได้จิตก็ต้องปฏิบัติโดยตรงด้วยจิตค่อยๆเข้าถึงนี่คือกรอบของปัญญามนุษย์ต้องแยกให้ได้กายใจจิตแค่นั้นจำได้อ่ะประเมินผลตัวเองได้ไหมคะให้คะแนนตัวเองคะแนนเต็มร้อยหนูคิดว่าหนูได้กี่คะแนนคะ99ค่ะถึงขนาดเฉลี่ยโหมันเบาตัวขนาดนั้นเลยใช่ไหมลูกขนาดนั้นจิล่ะนะเอาไว้ทำไมตรงนี้เนี่ยเดินได้อยู่มาไม่เอาไม่ใช้นี่มันดีกว่าเยอะแยะโอเคไหมครับใส่ตัวนี้มันดีกว่าเยอะแยะเดี๋ยวของไม่ดีมาใส่มาจากนั้นจะไปสนใจตัวนี้โอเคไหมเสียดายไหมลูกเสียดายนะพอที่หลังไม่เอาเสียบุคลิกภาพโอเคไหมคะทอด 3-2
ร้อนไหมไม่ค่ะโอเคนะอย่าไปสนใจพวกนี้อันนี้ใครผูกให้เนี่ยอันนี้ยายที่บ้านเขาผูกดีมากยายดีมากถ้าเป็นยายโอเคเก็บไว้ดีนะคะต่อไปบอกยายขอสร้อยแขนฝ้ายโอเคไหมได้ไหมได้ป่ะฝ้ายหนูใช้มาตั้งนานแล้วนะต่อไปหนูเปลี่ยนเป็นข้อมือเล็กๆได้ไหมอย่างแบบนี้ใส่มันดูดีกว่าโอเคนะคะมันดูดีกว่าคนนี้หรือไม่ดีหรอกนั่นอยู่ที่นี่ความคิดของหนูต่างหากที่ถือว่าฉันยอดกว่าตัวนี้ปวดหัวใจไหมมีปวดไหมตอนนี้ไม่แน่ใจค่ะแน่ใจนะปวดตรงไหนที่มันเคยปวดเอามือแตะแล้วเขาเคยปวดใช่ไหมเดี๋ยวตรงนั้นใช้ถูกต้องครับถ้าเคยปวดอยู่ตรงนี้ดูซิดูมือลุงออกต่างกันจากเดิมๆไหมจากหนูเคยเป็นไหมหลังจากเจอมือลุงหมอเขาให้แล้วโทษปึ๊บเจ็บไหมคะไม่โอเคดีมากเจ็บไหมคะไม่ค่ะโอเคแปลว่าปกติหมดแล้วล่ะโทษเจ็บไหมคะไม่ไม่แน่นนะโอเคใช้ได้ไปวิ่งแข่งม้าทีนี้เห็นหมาวิ่งตามแล้ววิ่งแข่งมันเลยต่อไปจะไม่เหนื่อยโอเคไหมค่ะหนูไม่อยากจะวิ่งเพราะว่าหนูเหนื่อยเพราะมันหัวใจไม่ปกติขาลูกเห็นไหมชอบปวดขาอยู่ตรงไหนนะเข้าใจนะปวดเข่าครับจับให้เรียบร้อยแล้วต่อไปหนูจะไม่เป็นอะไรหรอกเข้าใจไหมครับโอเคครับใช้ได้นะนะคำว่าคนดีคนเก่งต้องการไหมพูดต้องการต้องการนะค่ะดีกับเก่งจะเลือกอะไรก่อนดีเลือกดีก่อนนะค่ะบอกคุณสมบัติของคนดีสิมันเป็นยังไงบ้างคนดีมันคือคนยังไงตอบเลยลูกตามความคิดที่เราคนดีคนดีหนูอยากเป็นคนดีจังเลยแล้วคนดีมันต้องมีหลักมันต้องมีคุณสมบัติมันถึงจะอยู่กับเราได้นานถ้าเราไม่รู้จักคุณสมบัติคนดีมันอยู่กับเราไม่ได้นานดีวันนี้พรุ่งนี้ไม่ดีซะแล้วเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องมีคุณสมบัติหรือว่าสมบัติของคุณของคนดีหนูคิดว่าน่าจะเป็นอะไรคะคนดีคือจำไว้นะไปพูดหน้าชั้นเรียนนะไปหาหลวงคราวนี้ได้วินัยของการดำเนินชีวิตจำให้ได้นะ5อย่างโอเคนะตอนนี้ฝากกันทีนี้นะคุณสมบัติคนดีนะคนดีต้องเป็นภาพบังคับภาษาบังคับนะภาษาต้องโอเคนะต้องไม่แกล้งบุคคลอื่นไม่กลั่นแกล้งแดงแจ๋บุคคลอื่นจำมันเป็นความยาวไม่กลั่นแกล้งแดงแจ๋บุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงแม้คนใกล้ตัวทางอ้อมแม้คนห่างจากตัวเราฟังใหม่นะคือคนใกล้กับคนไกลนั่นแหละแต่ลุงหมอก็ใช้ภาษาไปอย่างนั้นแหละโอเคไหมครับเพื่อให้มีการแชร์และหลายหลากภาษาฟังให้ดีคนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งบุคคลใกล้ตัวเรากับอยู่ห่างจากเราด้วยคำพูดของเราแปลว่าไม่พูดจาล้อเล่นด้วยกับเพื่อนเราไม่ถือสากันนี้ได้อย่าถือสากันเอาไว้เงี้ยพูดเป็นทุกเรื่องเลยโอเคไหมแต่ถ้าหากไม่ใช่เพื่อนไม่ได้ก็เรียกว่ากาลเทศะโอเคไหมครับคนดีต้องเป็นคนที่เป็นบุคคลที่ไม่กลั่นแกล้งแดงแจ๋บุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนด้วยคำพูดของเรา
เอาไปขยายความเองด้วยมือของเราต้องไม่ตบไปตีใครคือการกระทำนั่นเองโอเคนะจำนี่คือสมบัติของคนดีใช้ได้ทุกที่ในโลกนี้โอเคไหมเอาล่ะต่อไปคนเก่งคนเก่งคือคนที่มีปฏิกิริยาโต้กับสิ่งเร้าเร็วสิ่งเร้ามีอยู่5อย่างผ่านมาทางหูทางตาทางจมูกผ่านลิ้นคือรสชาติผ่านกายสัมผัสคนเก่งคือคนที่มีปฏิกิริยาโต้กับสิ่งเร้าเร็วก็แปลว่ารู้เร็วนั่นเองนะมั้ยเข้าใจเร็ว วินิจฉัยได้เร็วหรือในนี่บอกว่าจำเร็วและจำได้นานด้วยโอ้ไหมนั่นคือคนเก่งความเก่งไปหาได้นอกบ้านหาได้จากตัวหนังสือก็ได้ความเก่งหาได้นอกบ้านโอเคนะความดีหาได้ในบ้านเพราะยายหนูเป็นห่วงเป็นใหญ่ฟังแล้วยายหนูเขาดูแลหนูตั้งแต่เด็กโอเคไหมนั่นแหละคือความดีของยายที่ให้หนูมาหนูผูกแขนนี่แปลว่าเนี่ยคือยายหนูแหละความดีหาได้ในบ้านแปลว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขานำพาเราไปเข้าวัดฟังธรรมนู่นนี่นั่นไปในทางดีโอเคไหมแล้วก็ซึมซับสิ่งนั้นคือความดีความดีนะเป็นจริยธรรมเป็นคุณธรรมนั้นสะสมทางด้านพวกนี้โอเคนะฟังใหม่ห้ามเอาความเก่งมาใช้ในบ้านแต่ว่าอย่าเอาความเก่งไปทะเลาะกับคนอื่นในบ้านฉันเก่งกว่าเธอได้ไหมเอาโอเคไหมครับค่ะคนเก่งความเก่งหาได้นอกบ้านแต่ห้ามใช้ในบ้านโอเคนะค่ะความดีหาได้ในบ้านและใช้นอกบ้านด้วยสุดท้ายเมื่อออกจากบ้านแล้วก็พบความดีกับความเก่งไปตลอดเวลาที่ไหนก็ได้โลกนี้เป็นบุคคลที่มีความเจริญงอกงามทุกเรื่องโอ้ไม่ทุกค่ะจำไหมนี่คือภาษาลุงเงาะเอาไปใช้พูดหน้าชั้นให้กับครูเปิดเทอมนี่โชว์ออฟเลยอย่างน้อยสุดรู้จักลุงเงาะมาก่อนอ้างลุงเงาะก่อนโอเคไหมเข้าใจไหมคำว่าสงสัยนั้นต้องใฝ่รู้สงสัยเป็นสิ่งที่ดีเป็นโจทย์ทุกเรื่องแต่ต้องใฝ่รู้สงสัยในความเชื่อหนูต้องเจาะลึกความเชื่อมันมีความจริงอยู่ในความสงสัยตรงนั้นอยู่หรือสงสัยในสิ่งที่เราไม่เคยเชื่อต้องเจาะลึกหาความจริงในสิ่งที่ของจริงมันซ่อนอยู่ในความไม่เชื่ออยู่แปลว่าหนูต้องศึกษาสองด้านทั้งเชื่อไม่เชื่อโอเคไหมเพราะจะมีความจริงซ่อนอยู่ในความไม่เชื่อความจริงซ่อนอยู่ความเชื่อด้วยความจริงนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความจริงแท้แน่นอนมีภาษาเรียกว่าปรมัตถสัจธรรมเอาไว้แค่นี้เนาะส่วนทั้งโลกที่หนูเรียนเพื่อประกอบอาชีพจำไว้ด้วยโลกนะให้มันแตกฉานเอาไปประกอบอาชีพสร้างฐานะมั่นคงจะเอาเปรียบกันนะรู้จักลูกหงอจะไปเปรียบใครไม่ได้แล้วนะไม่ได้เด็ดขาดขอร้องเลยนะครับมีอะไรรู้ก็บอกเพื่อนไปบอกเพื่อนไปเผื่อแผ่ออกไปอย่ากักเรายิ่งให้เรายิ่งได้พวกความรู้เป็นติวเตอร์สอนเพื่อนได้เลยโอ้ไม่ลบทำให้เราแน่นโอเคไหมความรู้อยู่ในแน่นมันเป็นอัตโนมัติสุดถึงจุดหนึ่งเป็นอัตโนมัติเข้าใจนะลูกนะโอเคพอใจไหมวันนี้กันหลายชั่วโมงเนาะลุงก็มีเวลาเหมือนกันเนี่ยตอนนี้มีเวลานัดเหมือนกันต้องรีบไปโอเคตรงแค่นี้นะค่ะเอาละให้คะแนนตัวเองเรียบร้อยเนาะกี่เปอร์เซ็นต์นะ99ค่ะ99นี่แทนนะเนี่ยผู้เป็นพ่อนี่นะ99ใช่เหรอ
ครูหักคะแนนสักหนึ่งคะแนนได้ไหมเนี่ยนะ99คะแนนก็เต็มร้อยครูหักคะแนนหนึ่งคะแนนได้ไหมเอา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 ไหมเสียใจไหมไม่ค่ะเสียใจค่ะหักมา5คะแนนเสียใจไหมคะเสียใจค่ะเสียใจนะโอเคเอา99ก็แล้วกันตามที่หนูเห็นไหมตามที่คิดว่าหนูเซ็นรับทราบตรงนี้ป้าต่อไปนี้เป็นตัวอย่างนะคะหนูจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของคนเพราะว่านี่เป็นเรื่องของพวกเอกสารหลักฐานวันหนึ่งหน้ารุ่นหนูรุ่นใครต่อใครจะมาศึกษาพนักงานบริษัทรักษามนุษย์จากลุงออกนะคะหนึ่งจุดนั้นก็เชื่อว่าหนูน่าจะเป็นคนหนึ่งด้วยเพราะว่าหนูได้รับตรงๆตรงนี้เนาะเป็นตัวอย่างของผู้คนต่อไปนะคะนี่จะเป็นทั้งหมดเพราะว่านี่มันมีวันเวลาที่27ตุลาคมใช่ไหมมันจะเข้าแฟ้มเสร็จสับเบอร์โทรศัพท์ก็มีสงสัยก็โทรนะใช่ไหมหมอเขาระบุมากี่ปีเนี่ยไอ้ที่บอกว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบกี่ปีครับด่วนกี่เดือนแล้วลูกมันพอจำไม่กี่เดือนมาเนี่ยไม่กี่เดือนปวดหัวปวดหางเลยทีเนี้ยรวมแล้วกี่เท่าไหร่แล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเองอย่าไปคิดบอกเลยลูกทันทีตอบลุงปวดมาตั้งแต่ป.6แล้วป.6มากี่ปีตอนนี้มันป.ไหนม.1ม.1 6ถ้า6 7 8อ่ะกี่ปีแล้วปี1ฮะปวดตอนปิดเทอมป.6เอาก็บอกว่าผีปีจะให้คนนั่งฟังคิดให้ได้ยังไงเลย1ปีฮะประมาณ1ปีเออก็เถ่านั่นเองก็เถ่านั่นไม่โทษแล้วก็ตีหรอกตีได้โอเคเหตุมันเกิดขึ้นกับตัวเราไปหนูต้องเร็วๆหน่อยนะลูกนะใช่ไหมล่ะเวลาคนอื่นเขาตอบแทนไม่ได้มันเป็นความรู้สึกของหนูจริงจริงแท้ๆเลยไม่เอาผิดเอาถูกให้มันโอเคมันชั่วเชี่ยช้าโอเคไหมครับเพราะมันเรื่องของหนูต้องมั่นใจเรื่องนี้โอเคไหมคะไม่ต้องคิดเลยเพราะว่ามันของจริงความจริงอะไรใครก็มาคาดคั้นเราไม่ได้โอเคไหมครับค่ะต้องเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องจับผิดจับถูกแต่ให้รู้ว่าที่มาที่ไปโอเคไหมคะคนที่เขาประเมินก็คือทำเขาช่วยหน้าที่ประเมินให้อยู่ลูกงอนี่ประเมินให้อยู่ประเมินความรวดเร็วชันใจประเมินหน้าตาประเมินบุคลิกภาพประเมินหลายๆอย่างความรู้สึกนึกคิดด้วยอยู่ใกล้ลูกงอลูกงอประเมินให้ทุกอย่างโอเคไหมคะเพื่อต้องการที่จะสนับสนุนความเก่งความกล้าความสามารถอะไรก็เฉยแต่ให้เกิดความเจริญเติบโตก็งามเป็นมนุษย์ดีเด่นในโลกโอเคโอเคไหมเอามาในโลกเลยตั้งเป้าแม่งเลยดีไหมโอเคไหมหวังว่าคราวต่อไปคงจะได้ยินข่าวว่าเป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนและเป็นคะแนนท็อปของโรงเรียนและเป็นผู้นำของเด็กนักเรียนทุกที่โอเคไหมเชื่อว่าลุงหมอจะได้ยินข่าวตรงนั้นนะฝากเอาไว้นะเอาละจบข่าวนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพ่อไม่มีแล้วไม่มีนะมีไหมครับไม่ค่ะไม่มีจบข่าวขอบคุณคนก็ฟังจะได้ขอบคุณจะพูดกล่าวขอบคุณคนเป็นไงขอบคุณคนฟังบ้างไงลองคุยกับคนฟังสิอ่ะเผื่อว่าได้เป็นพิธีกรต่อไปข้างหน้าอ่ะพูดได้ไหมอ่ะพูดไปเลยไม่มีพีทุกใส่เลยสมมติไม่มีคนฟังอยู่หนึ่งหมื่นคนตอนนี้อ่ะแล้วจะพูดกับเขาว่าไงในเรื่องหนูอ่ะแล้วให้เวลาหนึ่งนาทีครึ่งไม่ไปเลยไม่เป็นมันจะเป็นผู้นำคนได้ไงวันนี้อยากเป็นผู้นำคนอะไรก็พูดไปไม่มีใครว่าหรอกนะเดี๋ยวจะไปด่าเมียพ่อใครออกอากาศไม่ได้โอเคไหมนานๆนะเข้าใจไหมคะต่อไปหนูต้องหัดจินตนาการหัดพูดเหมือนลุงหอกสังเกตลุงหอกเวลาพูดจาลุงหอกไม่ต้องมีโพยเลยพูดกันเช้ามานะเคยยังได้ด้วยอ่ะเห็นไหมครับโอเคนะค่ะเอาล่ะมีตัวอย่างให้ดูนะครับต้องแค่นี้ครับสวัสดีซะโอเคด้วยความยินดีครับ